อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกชิปเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับไอ้บอสตัวนี้ครับผมเรียกมันก้างขาวแม่ไก่ครับผมก็วิธีวิ่งเข้าไปตีเนี่ยเราต้องไปอยู่ทางประตูฝั่งนู้นเลยนะครับนะฝั่งที่อยู่ตรงบอสนะครับแล้วก็ตีให้รีบไปถึง 80% มันก็จะมีกำแพงสีก็คือก่อนที่จะถึงก่อนที่จะตีอ่ะพอเราตีปุ๊บอ่ะมันจะมีกำแพงสีม่วงลอยมาเรื่อยๆครับผมถ้าเราตีบอสตัวนี้ถึง 80% มันจะวาร์ปเราเข้าไปโลกวิญญาณนะผมแล้วพอหลังจากที่มันวาร์ปเราไปโลกวิญญาณเสร็จอ่ะให้เราวิ่งจากตรงนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเพราะว่าบอสจะทำการกระโดดไปฝั่งนู้นเราไม่ต้องห่วงตีนะครับก็คือวิ่งไปอย่างเดียวเลยส่วนตัวแท้งเนี่ยไม่ต้องรีบครับค่อยๆเดินมาเพราะว่าตัวแท้งอ่ะมันต้องล่ออุกกาบาตก่อนนะผมก็คือตัวแท้งผมจะให้วิ่งเลนนี้ก่อนนะแล้วก็พอไปถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมครับตีแล้วมันก็จะวาร์ปเราเข้าออกมาจากโลกวิญญาณใช่ไหมก็คือสลับกันอ่ะตีปุ๊บเข้าโลกวิญญาณแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วมันจะขึ้นให้ขัดพอเราไม่ขัดปุ๊บเราฟอร์สหมู่ไปก็ได้ครับพอจบจากฟอร์สเสร็จปุ๊บเราก็จะโผล่มาที่โลกข้างนอกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะกระโดดไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมตัวแท้งเนี่ยให้ค่อยๆวิ่งไปครับผมก็คือวิธีวิ่งก็คือตรงนี้เป็นเลนที่1ตรงนี้เป็นเลนที่2ตรงนี้เป็นเลนที่3ให้แท้งเลือกเอาก็ได้ครับเลนใดเลนหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณล่อมั่วๆเนี่ยจังหวะเวลาเราวิ่งกลับไปทางโน้นนะครับมันจะมีอุกกาบาตตกซึ่งมันก็จะเป็น AOE ติดอยู่บนพื้นอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าไอ้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงโก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 เนี่ยครับรีบยิงให้ถึง 80% ทำไมยืนตรงนี้โอเคพอไปโลกวิญญาณเสร็จปุ๊บรีบไปเลยครับส่วนตัวแท้งให้อยู่ตรงนู้นครับค่อยๆวิ่งมาไปวิ่งมานี่มานี่วิ่งครับวิ่งกลับมาเหมือนกับว่ามันจะปาใส่คนไกลที่สุดอ่ะแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นขัดถ้าเราไม่นั่นเราก็ฟอสครับผมเดี๋ยวตัวตันนะพี่มันโอ้โหแรงแล้วเราก็จะออกทำไมไฟมันทำไมไฟมาโยนที่นี่อ่ะแมวบอกไงอ้าวตัวแทงก็จะวิ่งมาเหมือนเดิมครับแมวใครไม่ใช่ครับไม่ใช่ใจไหนครับแมวตัวไหนคนละฝั่งกับกูนี่หว่า40แล้วเข้าสิเสมอปีเข้าดิเฮ้ยเข้าดิเฮ้ยกว่าจะเข้าเนี่ยมั้ยครับมันจะมีร่องรอยอุกกาบาตตกอยู่ถ้าเกิดว่าแท้งวิ่งมั่วๆก็ตายโหงยกตี้ครับผมถ้ามองแมวมองเดี๋ยวมันตายแล้วพวกแมวมองแล้วเราก็ยิงเหมือนเดิมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บฟอสครับเป็นดอกหนึ่งหมดที่เลยครับเออแล้วทุกคนรวมกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี้ยไปเราเหลือตั้ง 3% เหลือตั้ง 3% เจเอาแมวหมอบมันเอาแมวหมอบมาปะวะเห็นบอกว่าลุมทีเดียวก็ได้นะฝั่งเดียวเจเอาแมวหมอบเจอุ๊ยแมวหมอบอ้าวตกลงต้องเหลือแล้วติดดาบเน่าทำไมฝั่งเราก็ดำวะแล้วทำไงเนี่ยตอนนี้คือต้องทำไงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรต้องรอให้ฝั่งนู้นฆ่าให้ตายของนี้ถึงจะตายแล้วฝั่งนู้นจะฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ดูดิมันเพิ่งเดินมาเนี่ยโอ้โหนี่มึงคือล่ออยู่อย่างเงี้ยนะได้ผมบอกว่าต้องใช้แมวหมอบไงเราตายแล้วมันไปช่วยฝั่งนู้นได้ไหมได้อ๋อเพราะว่าถึงตอนก็คือจริงๆถ้าฆ่าพร้อมกันก็คือจบไปแล้วครับแต่ตอนนี้คือไอ้ฝั่งนู้นแม่งตายยกตีไปก่อนแล้วครับผมดังนั้นเราก็นั่งจิบชาดูตรงนี้ไปครับชมนกชมไม้ตายแล้วชาเลยทีเดียวนั่งจิบชาไปครับยิงระวังระเบิดนะปล่อยให้ตัวแท้งสุดโหดเราตีลังกาไป นั่งจิบบาม่ารอเอาเลยปะเอาเลยเป็นเอาแมวหมอบนะตอนเหลือ 10% สุดท้ายค่อยเอาแมวหมอบตอนแรกก็ประมาณนี้ครับผมเท่าที่ผมลงให้ดูก็คือตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมก็คือถ้าฝั่งนู้นอ่ะไม่ตายหมดจริงๆก็คือจบไปแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ทำการเลี้ยงให้เจ้าบอสตัวนี้เอาไว้เรื่อยๆครับผมมันไม่ตายนะครับมัน 1% อย่างนี้มันก็ไม่ตายก็โอเคนะครับผมฝากเอาไปด้วยครับถึงก็ชาแนลครับผม
ชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมฝากกดถูกใจช่วยแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย